วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ IDD Variety นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมต้นนะครับทางรายการเรานะครับจะพามาที่นี่เลยฮะศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการหูหนวกนะครับอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับวันนี้ทางรายการเราจะพาเข้าไปดูว่าศูนย์ฝึกอาชีพที่นี่จะมีอาชีพอะไรให้น้องๆได้ฝึกฝนกันบ้าง นะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูเลยฮะครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับท่านอาจารย์นันทนาลำเทียนนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการหูหนวกแห่งนี้นะครับเดี๋ยวมาถามอาจารย์ดีกว่าครับว่าศูนย์ฝึกแห่งนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับผมค่ะเริ่มแรกนะคะก็คือทางเราเนี่ยกับน้องๆกลุ่มสมาคมส่งเสริมอาชีพคนหูหนวกพอดีคุณอาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นล่ามภาษามือเป็นผู้ประสานงานเนี่ยก็เลยคือเห็นสภาพปัญหาของคนหูหนวกแล้วเนี่ยก็เลยคุยกันว่าเราควรจะทำยังไงดีคือเราจะต้องควรจะมีศูนย์ฝึกอาชีพซึ่งจะช่วยเหลือพวกเขาได้ทั้งด้านคือเด็กๆหูหนวกเนี่ยอยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยเขาก็ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อะเนาะคือเขาก็เป็นปัญหาของเขาตอนนี้สุดท้ายแล้วชีวิตก็คือต้องประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นก็เลยคิดกับกลุ่มน้องๆคนหูหนวกว่าเราต้องทำศูนย์ฝึกอาชีพเราก็เลยไปของบประมาณก็ไปขอหลายๆที่ค่ะมีอยู่ที่หนึ่งที่เขาให้เราคือมูลนิธิครอบครัวยูแท็กอะค่ะที่เป็นอาคารนี้นะคะคือเขาก็ให้ทุนเราอะ 500,000 กว่าบาทคือสร้างอาคารหลังนี้นะคะก็เป็นที่มาของการตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการหูหนวกเราทำไมเราถึงต้องมาตั้งที่นี่ด้วยเนาะตอบแทนเลยก็คือว่าตรงนี้คุณแม่เนี่ยก็คืออนุญาตให้ใช้พื้นที่เพราะถ้าไปขอใช้ที่อื่นต้องมีทั้งค่าเช่า อะไรต่างๆเราไม่มีเงินตรงนั้นละค่ะอ๋อนี่คือพื้นที่ใช่พื้นที่ของที่บ้านใช่ใช่คุณแม่ก็เลยอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก็จะทำประโยชน์เพื่อสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้มันเป็นจริงเป็นจังเป็นรูปร่างอันนี้ก็มีเด็กๆมาเข้าค่ายที่นี่ค่ะค่ะครับผมครับและนี่ก็คือที่มาที่ไปที่ท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะครับซึ่งเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาเราไปเดินชมข้างในนะครับว่าน้องๆเขาฝึกอะไรกันอยู่นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปพร้อมกับอาจารย์เลยดีกว่าครับโอเคค่ะครับผมและนี่ก็เป็นฐานแรกนะครับที่เรามานะครับเดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ถามความรู้สึกน้องๆด้วยอันนี้เป็นไงบ้างอันนี้จะเป็นฐานขนมกล้วยเนาะอันนี้น้องๆกลุ่มนี้เป็นน้องๆกลุ่มปัญญาค่ะของโรงเรียนเรามีทั้งหมดกี่คนนะ9คนนะคะมีห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนเรามี9คนค่ะเป็นยังไงบ้างคะฐานนี้สนุกมั้ยสนุกเอ้ยเคยทำมาก่อนมั้ยคะไม่เคยตื่นเต้นนะอ้าวตอนนี้ขุดมะพร้าวโอเคจ้ะครับจ้ะจ้ะเดี๋ยวเราไปดูฐานอื่นต่อดีกว่าครับโอเคบ๊ายบายทำให้สนุกค่ะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ฐานอะไรครับอาจารย์ฐานกล้วยปิ้งนี่เห็นไหมมีทั้งกล้วยปิ้งแบบนี้ขนมกล้วยปิ้งที่เป็นขนมแล้วก็เป็นกล้วยปิ้งนี่กำลังปิ้งกันอยู่เลยนี่ปออะไรคะอาจารย์อนุบาลอนุบาลอยู่เลยอนุบาลดีไหมสนุกไหมสนุกไหมนี่มาดูหน้าน้องๆสนุกเลยสนุกปะชอบปะเฮ้ยเดี๋ยวไหม้ตายละเร็วเร็วเดี๋ยวไหม้ลองทำสิพลิกหน่อยโอ้โหเก่งมากเก่งมากเลยเก่งมากเลยเก่งเก่งอันนี้ก็เป็นน้องๆอนุบาลเป็นอนุบาลเลยพี่บอกว่าใส่ปากใส่ปากเลยไม่ได้ร้อนเลยอ๋ออย่างนี้นะอ๋อไม่ได้ต้องรอใจเย็นต้องรอให้มันเย็นก่อนเนี่ยเนี่ยโอ้หลักฐานอยู่นี่นี่ไงมีหลักฐานการกัดไปแล้วบอกแล้วใส่ปากไม่ได้แบบอร่อยเข้าใจไหมรู้ไหมอร่อยอันนี้ก็อร่อยนี่อร่อยไม่ได้ชอบอันนู้นใช่ไหมชอบอันนี้โอ้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปฐานอื่นต่อดีกว่าป่ะไปมาฐานนี้ฐานไหนดีอ้าวครับนี่ป.1 นะคะป.1 แม่ก็ช่วยสอนบิด
อันนี้เป็นฐานอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นฐานข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดนี่ข้าวต้มมัดอันนี้ข้าวต้มมัดอันนี้มีลีลาท่าทางอ๋อเธอทำหรอทำเองด้วยอุ้ยนี่ครับดูดูดูให้พี่ดูเลยนี่น้องเขาทำเองนะครับสุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดมากเยี่ยมมากเลยอันนี้คือพัดจากใบมะพร้าวใบมะพร้าวเรามาทำประโยชน์ได้เนี่ยเด็กๆก็เรียนรู้ผู้สอนนะเป็นคนหูหนวกเป็นนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพคนหูหนวกน่ะเสื้อสีม่วงพูดไม่ได้นะคะเสื้อสีม่วงนะพูดไม่ได้เป็นวิทยากรเป็นปราชญ์ชาวบ้านครับผมเนี่ยเป็นปราชญ์ชาวบ้านรุ่นที่5เลยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหลักสูตรนี้เราไปสอนในโรงเรียนสนสารทุ่งมหาเมฆด้วยสอนมาหลายที่แล้วใช่เราถูกเชิญไปสอนเยอะมากแต่ในโรงเรียนสนสารทุ่งมหาเมฆเราเนี่ยเขาเชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปบรรจุไปเป็นวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนนะคะก็จะมีงานสารงานสารกระจาดอีกหลายอย่างค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปฝึกเป็นอาชีพได้เหมือนกันนะครับใช่เนี่ยพัดเนาะครับผมโอเคครับเป็นฐานทำไม้กวาดใช่จากก้านมะพร้าวเห็นไหมคะก้านมะพร้าวเราใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเนี่ยเอามาทำเป็นไม้กวาดขายอันนึงแพงนะเนี่ยพอทำเสร็จจังอันนี้ที่ฝึกอยู่นี่คือน้องนักเรียนหรือเปล่าครับใช่ไหมฮะนักเรียนหรือเปล่านะนักเรียนก็เป็นคุณครูก็เรียนไปสอนเด็กใช่เป็นคุณครูค่ะเป็นคุณครูชื่อคุณครูตั้มคุณครูตั้มก็จะเรียนไปเพื่อไปสอนเด็กนะใช่ไหมคะตั้มใช่สอนเด็กต่อจะไปสอนเด็กต่อไปอันนี้ก็จะเป็นไม้กวาดเห็นไหมจากทางมะพร้าวนี่ต้องมีการสานโดยภูมิปัญญาเลยภูมิปัญญาชาวบ้านเรานี่ใช่ฮะเนี่ยดูสิใช้ของที่มีอยู่ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ค่ะโอเคครับผมขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นที่ฝึกขันทำขนมเทียนใช่ค่ะเนี่ยขนมเทียนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็พอทำเสร็จก็ต้องเอาไปต้มอีกทีนะครับเอาไปนึ่งเลยค่ะนึ่งอันนี้เป็นขนมไทยๆโบราณเราก็มีการแน่นในถาดนั้นสุกแล้วครับผมนะในถาดนั้นสุกแล้วอันที่สุกแล้วเป็นแบบนั้นค่ะแหลมๆนั่นนะคะจานนั่นแหละอันนั้นคือขนมเทียนได้ไหมไม่สวยเอาใหม่โอเคครับโอเคเนาะครับผมจ้าค่ะเรามาที่ฐานนี้นี่ก็อีกฐานนึงนะครับอันนี้เป็นฐานทำอะไรครับเนี่ยอาจารย์เป็นข้าวเกี๊ยวว่าวค่ะเป็นข้าวเกี๊ยวนี่อ่ะนี่ทำแล้วไปแล้วไปเลยอร่อยมั้ยอร่อยมั้ยอร่อ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 ยบอกว่าอร่อยนี่ต้องบอกว่าไงฮะเนี่ยต้องบอกอร่อยอร่อยไหมภาษามืออร่อย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 นี่ปิ้งนี่ปิ้งเองเปล่าย่างเองเปล่าเขาทำเองปะคะย่างเนี่ยเขาเป็นคนปิ้งค่ะอ๋อกระไรรอคิวรอคิวรอคิวโอเคเฮ้ยอย่างถ้าอย่างนั้นมันก็จะไม่บานแล้วเอาลูกตำหน่อยเนอะเอาตำโอ้ต้องสอนโอ้นี่จับเลยต้องรีบเอาพอได้ต้องใจเย็นต้องใจเย็นเมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยใช่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยชิมได้ไหมล่ะชิมได้ไหมไหนลองชิมดูชิมนิดเดี๋ยวขอชิมดูนะอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยทำนี้อร่อยทำนี้นะทำนี้นะอร่อยอร่อยจริงๆสอนกระดาษด้วยเมื่อวานนี้สอนกระดาษไปแล้วแล้วเด็กๆเล็กๆก็เลยสอนปลาตะเพียนเลยอาจารย์บอกดูตามสภาพเด็กเลยอาจารย์เก่งหลายอย่างฮะทั้งงานสารทั้งงานกระดาษเนี่ยสารจากอะไรนะเขาเรียกอะไรนะรากอะไรนะเถาวัลย์เถาวัลย์ฮะอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเด็กๆสนใจต่อไปแล้วก็เด็กโตมาเรียนก่อนได้ค่ะ
าจารย์ยินดีสอนให้เนี่ยอาจารย์ตัดกระดาษได้3ปาฏิเพียรเห็นไม่เด็กเล็กๆก็เลยเอาปาฏิเพียรมาสอนให้นี่ก็ต่อยอดเป็นอาชีพใช่ต่อไปได้ในอนาคตได้ค่ะได้ค่ะอันนี้ก็คือฐานสุดท้ายที่เราจะมาที่นี่แล้วนะครับใช่โอเคดีนะสุดยอดนะดีไหมดีไหมป่ะโอเคครับขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่ทางรายการของเรานะครับพาท่านผู้ชมมาชมในวันนี้นะครับซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหลายๆคนนะครับที่ชมรายการอยู่นะครับสามารถติดตามรายการ IDD Variety ของเราได้ทางแฟนเพจ Facebook นะครับหรือว่า YouTubeรวมถึงเว็บไซต์ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมและทีมงานทุกๆคนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ